สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับครูเพลงลูกทุ่งแห่งทศวรรษผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งและหลากหลายบทเพลงที่ครองใจคนไทยทั้งประเภทสลาคุณวุฒิเด็กชายสลาคุณวุฒิเกิดและเติบโตที่อำเภออำนาจเจริญช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขาต้องระหกระเหินเร่ร่อนย้ายถิ่นฐานไปตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยสาเหตุจากธุรกิจของทางคุณปู่ประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลายเดิมทีนั้นปู่ท่านเป็นคนมีฐานะอยู่พอสมควรเสร็จแล้วก็เหมือนไปทำธุรกิจการค้าแบบบ้านๆนะแล้วมันคล้ายๆกับล้มละลายแต่ไม่รู้ว่าพศนั้นใช้คำนั้นหรือเปล่านะมันก็เลยโดนยึดหมดเลยนี่พ่อก็เลยพาครอบครัวครูนี่จากบ้านที่ครูเกิดคือประมาณไปแผ้วถางป่าเอาใหม่นะเหมือนไปอยู่ในดงไปหมู่บ้านเล็กๆในกลางดงซึ่งมีจำนวนครัวเรือนประมาณไม่เกิน30อยู่กลางดงเลยดงภูจำปาเขาเรียกสำหรับเด็กชายสลาคุณวุฒิแล้วมองว่าการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปบุกเบิกพื้นที่ใหม่เป็นความทรงจำที่สวยงามสำหรับตัวเขาเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะได้เล่นซนตามประสาเด็กๆแล้วตัวเขายังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจนเรียกตัวเองว่าลูกป่าได้อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้ก็ไปทำไร่ทำนาอยู่กลางดงซึ่งตรงนี้เองถ้านับแต่วันนี้ย้อนไปเนี่ยครูก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะมันทำให้เราได้รู้จักชีวิตลูกป่าอยู่ช่วงหนึ่งเลยอยู่ในความจำมันเป็นเรื่องของสนุกที่ได้ไปเล่นตรงนั้นไปหาผลไม้ที่มันเป็นไม้ป่าหลายๆชนิดมันอยู่ในความจำไปขึ้นต้นไม้ตรงนั้นเอาลูกสะบ้ามาเล่นอย่างเงี้ยเวลากลางคืนเดือนหงายทำอะไรอยู่เวลาฝนตกน้ำท่วมป้ายน้ำอยู่หน้าบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพสนุกของวัยเด็กมากกว่าแต่ที่มันได้มาจริงๆก็คือว่าเรากลายเป็นความเรารู้สึกชอบตรงนั้นแล้วมันมีผลต่อความคิดหรือว่าวิธีการทำงานในวันนี้เมื่ออายุครบ7ขวบทางครอบครัวของเด็กชายสลาคุณวุฒิได้ตัดสินใจย้ายกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่ถิ่นฐานเดิมอีกครั้งเพื่อที่จะให้เขาและพี่น้องทั้งหมดได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเต็มที่นั่นเองก็พ่อก็เน้นเรื่องให้เรียนหนังสือครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเรียนจบเขาเรียกว่าจบ8จบ8ถ้าเทียบกับการศึกษายุคใหม่ก็คือจบประมาณม.5หรือม.6ก็เป็นครูแล้วนะฮะก็ได้เป็นครูแล้วแต่พ่อไม่จบทีนี้แกก็เลยพอถึงรุ่นลูกแกมีความมุ่งมั่นมากพ่อแกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเนี่ยที่บอกว่าพอลำบากก็หนีไปอยู่กลางดงพอมีอยู่มีกินมากขึ้นพ่อก็พาลูกกลับมาที่อยู่หมู่บ้านใหญ่เพื่อที่จะให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือและแกก็ทำอย่างนั้นทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนอันนี้คือเหมือนเป็นปณิธานของแกเด็กชายสลาคุณวุฒิใช้ชีวิตซุกซนบนโลกใหม่ในรั้วโรงเรียนตามภาษาเด็กทั่วๆไปโดยไม่ค่อยจะสนใจการเรียนสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของผลการเรียนแล้วเขาทำออกมาได้ดีเกินกว่าความคาดคิดของครอบครัว
ตอนจริงๆตอนป .1 ถึงป .4 นี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเรียนเก่งไม่เก่งไม่รู้รู้แต่ว่าก็ไปโรงเรียนแล้วก็ชอบแล้วเล่นแบบเด็กๆนะพอขึ้นป .5 นี่ครูเขาแบ่งเด็กเรียนเก่งเรียนอ่อนเป็น2ห้องห้องกอห้องขอไม่รู้ว่าครูแบ่งยังไงแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กกลุ่มเรียนอ่อนนะแต่ครูสอบได้ที่1ของป .5 ขอที่1ของกลุ่มเรียนอ่อนนะและคำว่าที่1ตรงนี้เองที่มันทำให้เราจากเด็กไม่เคยอ่านหนังสือเลยไม่เคยสนใจอ่านหนังสือเลยครูเริ่มอ่านหนังสือแบบตั้งใจอ่านและพ่อก็ให้กำลังใจมากก็คาดหวังจากลูกชายคนนี้มากว่าอยากให้เป็นโน่นเป็นนี่ตามภาษาชาวบ้านครูก็เหมือนตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็สอบได้ที่1ของห้องเรียนตั้งแต่อยู่ป.5จนจบม.3นอกจากเรื่องของการเรียนแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กชายสลาชอบทำนั่นก็คือเรื่องของศิลปะและการอ่านเขามักจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับหนังสือหลายๆเล่มเพื่อซึมซับจินตนาการไปตามตัวอักษรถ้าเอาแบบรักชอบจริงก็มาทางศิลป์หมดเลยวาดภาพขับร้องดนตรีหรือภาษาไทยอันนี้ไม่ต้องบอกให้เรียนก็มันเหมือนว่าเราแสวงหาเองอย่างภาษาไทยนี่ถ้านึกย้อนหลังก็คือเหมือนเราแสวงหาเองชอบอ่านการ์ตูนอย่างนี้สมัยก่อนหนังสือพิมพ์สักฉบับหนึ่งกว่าจะหลุดไปถึงหมู่บ้านต้องดีเลย์นะวันนี้อาจจะไปถึงหมู่บ้านประมาณอาทิตย์หน้าทีนี้เวลาเห็นหนังสืออยู่บนโต๊ะครูเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ไปแอบหยิบมาอ่านแล้วก็ที่มีผลต่อครูมากคือหนังสือการ์ตูนตอนสมัยก่อนนั้นมันจะมีการ์ตูนเล่มละบาทกับการ์ตูนที่มันเป็นเล่มรวมแบบหนูจ๋าแบบเบบี้แต่เราไม่มีนะต้องไปอาศัยอ่านกับลูกครูแล้วก็ไปอ่านบางเล่มอ่านวนไปวนมาอย่างนั้นแหละจากเด็กน้อยผู้หลงไหลในธรรมชาติจนเรียกตัวเองได้ว่าลูกป่าสู่จินตนาการใหม่บนตัวอักษรในหนังสือในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าอะไรคือพื้นฐานและที่มาของความสำเร็จจนทำให้เขากลายเป็นครูเพลงในทุกวันนี้คุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame นอกจากเรื่องการอ่านแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กชายสลาคุณวุฒิมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือความบันเทิงประเภทเรื่องร้องเรื่องรำซึ่งเป็นเรื่องที่เขาสัมผัสมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้รุ่นคุณพ่อของครูเนี่ยหนุ่มๆรุ่นนั้นน่ะเวลามาทำงานจะมาทำงานแถวลพบุรีหมู่บ้านครูก็เลยได้วัฒนธรรมมีลิเกมีลำวงแล้วก็มีเพลงทำนองภาคกลางแล้วก็ครอบครัวครูเนี่ยฝั่งของคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นศิลปินโดยสายเลือดอย่างพี่ชายของคุณแม่ก็คือเป็นคนแต่งเพลงแบบที่ว่านี่ชื่อว่าลุงจันแก้วครูเกิดมาไม่ทันท่านเสียไปก่อนแต่มีผลงานท่านทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังร้องเพลงของท่านอยู่เราก็ซึมซับแต่ซึมซับยังไงในวัยเด็กก็ไม่มีความคิดว่าจะเป็นนักแต่งเพลงถึงแม้ว่าเด็กชายสลาคุณวุฒิจะมีผลการเรียนที่ดีในวิชาภาษาไทยแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขายังมีสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดอยู่นั่นก็คือการเขียนเรียงความและการเขียนกลอนซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเขาคิดว่าเพราะ2วิชานี้เองที่ทำให้ตัวเขาสนใจเรื่องของการเขียนมาจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ตอนเรียนประถมเนี่ยไม่ชอบอยู่2อย่าง
กลัวไม่ใช่ไม่ชอบกลัวหนึ่งก็คือวิชาเรียงความมีความรู้สึกว่าครูให้เขียนเรียงความทีไรครูเขียนคำนำไม่เป็นจากเด็กที่ชอบอ่านหนังสือกลายเป็นกลัวแอบกลัววิชาเรียงความและกลัวมากกว่านั้นก็คือการเขียนก่อนสาเหตุที่กลัวเพราะว่าย้อนไปที่ตอนเรียนป.5ครูให้เขียนกลอนไปส่งกลอน8ให้เขียน4บรรทัด1บทครูเขียนไม่เป็นครูก็เลยให้พี่ชายก็เขียนให้เลยเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมามันเป็นกลอนครูก็โอ้โหดีมากดีมากแล้วก็เขียนไปส่งครูพอไปส่งครูก็อ่านแล้วก็มองหน้าแล้วยิ้มนะเด็กชายสาระแต่งเองหรือเปล่านะก็แล้วก็โกหกครับแต่งเองครับแต่จริงๆครูรู้ว่าครูโกหกนะแต่ว่ายังมั่นใจว่าพี่ชายเป็นคนแต่งจนพอครูมาเรียนมัธยมที่ป่าติ้วครูไปเห็นในห้องน้ำไอ้กลอนตัวเนี้ยเขาเขียนไว้ข้างห้องน้ำเฮ้ยมันทำไมเป็นกลอนอันเดียวกันที่สุดแล้วถึงได้รู้ว่ามันเป็นกลอนตลาดมันเป็นกลอนไม่รู้ใครแต่งแต่มันมีอยู่เยอะเลยถึงได้รู้ว่าเราก็โดนพี่ชายโกหกซ้อนมาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ไปหกครูโกหกครูต่อทีนี้กลัวทีนี้พอคิดถึงกลอนทีไรจะเจอภาพนี้ทุกทีเลยแบบมีความรู้สึกว่าเราแบบมีแผลเบาะเลยอายก็อายเคยแล้วก็เขียนไม่เป็นก็เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วหลังจากที่เด็กชายสลาคุณวุฒิเรียนจบในช่วงชั้นประถมและเลือกศึกษาต่อช่วงชั้นมัธยมที่โรงเรียนป่าติ้วในช่วงนั้นเองเขาต้องเจอกับวิชาที่ไม่ถนัดอีกครั้งนั่นก็คือการเขียนกลอนและครั้งนี้เองทำให้เขาลุกขึ้นมาศึกษาการเขียนกลอนอย่างจริงๆจังๆตอนนั้นมีครูภาษาไทยคนหนึ่งชื่ออาจารย์ไพศาลเราชอบเรียนกับครูคนนี้แล้วก็เพลินมากเวลาแกมาสอนเรารู้สึกว่าเอ้ยชอบแล้วอยู่มาวันหนึ่งแกบอกว่าให้เขียนกลอนเอาอีกแล้วให้เขียนกลอนให้เขียนลำนำประกอบเพลงเลือกเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรก็ได้ที่ชอบและให้แต่งลำนำให้สอดคล้องกับเพลงและก็บังคับให้แต่ง4บทด้วยนะครูก็ต้องมาเริ่มฝึกเขียนกลอนอย่างจริงจังก็วันนั้นเลยก็คือเอาผังกลอน8มากลางเลยแล้วก็ฝึกเขียนโน่นนี่นั่นมีความรู้สึกเอาให้รอดเฉยๆนะเพราะว่ากลัวมากวิชานี้นะเขียนให้มันถูกตามคือโยงผังแบบกลอน8เลยว่าตรงไหนสัมผัสอะไรยังไงนะปรากฏว่ามีชื่อครูอยู่ในนั้นด้วยผลงานที่เขียนดีเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วการที่สลาคุณวุฒิได้มาเป็นครูเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันนี้ตัวเขาเองมองว่าถ้าไม่มีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากพี่ชายของตัวเองตัวเขาคงไม่มีความคิดที่จะเริ่มแต่งเพลงเลยซะด้วยซ้ำไปจริงๆนะพี่ชายครูเป็นคนฝึกแต่งเพลงก่อนเพื่อนในครอบครัวครูครูตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าในเรื่องนี้อะไรมากมายก็ได้แต่พอพี่ชายแต่งทีก็แบบชื่นชมพี่ชายอะไรประมาณนี้แต่ว่าอิทธิพลตรงนี้เองที่มันทำให้ครูแบบเฮ้ยอยากแต่งเพลงเป็นแบบพี่ชายมันเท่ดีประมาณนี้ครับภาษาเด็กก็เริ่มแต่งอวดเพื่อนแล้วก็ร้องอวดเพื่อนเวลาอยู่กลุ่มนักเรียนหลังห้องมันก็สนุกไปด้วยกันหลังจากเรียนจบช่วงชั้นมัธยมดูเหมือนว่าความฝันในการเป็นนักแต่งเพลงของสลาคุณวุฒิก็หลุดลอยไปด้วยเช่นกันเพราะในช่วงเวลานั้นทางครอบครัวเกิดมรสุมปัญหาชีวิตนั่นจึงทำให้เขาต้องตัดสินใจเบนเข็มทิศไปเรียนที่วิทยาลัยครูเพื่อที่จะได้รับราชการในอนาคตครอบครัวครูเจอปัญหาหนักก็คือพ่อซึ่งอย่างที่ว่าท่านสู้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือเนี่ยจากทำนาก็ขายนามาซื้อโรงสีซื้อโรงสีแล้วก็ซื้อรถโดยสารแต่ช่วงที่ครูเรียนมัธยมน่ะรถโดยสารของพ่อน่ะคว่ำพอรถคว่ำเนี่ยมันชีวิตมันที่กำลังจะขึ้นเนี่ยมันขมำลงทันทีเลยแต่ที่หนักกว่านั้นคือแม่เป็นเบาหวานอันนี้หนักเพราะฉะนั้นความหวังของครอบครัวคืออยากให้ลูกรับราชการครูเองก็ต้องแบบด้วยความที่เป็นเด็กเรียนเก่งแม่ก็บอกว่าคนนี้แหละฝากความหวังเลยแต่ว่าครูกับพี่สาวก็ทำเป้าหมายให้แม่สำเร็จก็คือเป็นครูถึงแม้ว่าจะเข้าเรียนในวิทยาลัยครูแล้วก็ตามสลาคุณวุฒิก็ยังคงไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องของความบันเทิงเขามักจะใช้เวลาว่างจากการเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนๆเล่นดนตรีและตั้งชื่อวงดนตรีว่าอ้อคำอิทธิพลของอาจารย์จรัญกับนั่งงาคืนลังมันทำให้นักศึกษาอยากตั้งวงดนตรีครูก็มีวงแล้วก็วงครูนี่ตั้งขึ้นมาแล้วตั้งชื่อวงว่าอ้อคำ
เสร็จแล้วปัญหาต่อมาก็คือว่าไปแกะเพลงที่ดังในวิทยุมาเล่นแล้วไม่เหมือนก็เลยว่างั้นไอ้นี่ก็อยากอวดเพื่อนเฮ้ยเราแต่งเพลงได้ เดี๋ยวเราแต่งนี่เราก็ทำเพลงดนตรีของเราเลยไม่มีพอเป็นเพลงเราข้อดีคือมันไม่รู้ว่าเราเล่นผิดหรือถูกก็เลยเอาประเด็นนี้เป็นหลักเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกเฮ้ยมันเพลงดีนะมันน่าจะเอาไปอัดแผ่นไอ้คำว่าไปอัดแผ่นนี่มันจะยังก้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อนรอบข้างบอกเราก็เลยนำเพลงไปให้อาจารย์รุ่งเพชรซึ่งแกไปเล่นดนตรีที่ทุ่งศรีเมืองอุบลนั่นแหละหลังจากนั้นแกก็เลยส่งไปเกือบ20เพลงแกเอาเพลงเดียวสาวชาวหอคือหนึ่งในบทเพลงกว่า20เพลงที่สลากคุณวุฒิได้ส่งไปให้นักร้องลูกทุ่งอย่างรุ่งเพชรแหลมสิงห์และได้รับเลือกเป็นหนึ่งบทเพลงในอัลบั้มซึ่งนั่นก็เกินความคาดคิดสำหรับตัวเขาอยู่แล้วจุดมุ่งหมายก็คือเขียนเพื่อจีบสาวแล้วก็อิงทำนองเพลงหลังคาแดงของอาจารย์ชาตรีศรีชนยังจำได้จากหนุ่มน้อยช่างฝันโชคชะตาขีดเส้นบังคับต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเพลงลูกทุ่งจะเริ่มขึ้นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameสาวชาวหอคือบทเพลงที่สลาคุณวุฒิได้ส่งไปให้นักร้องลูกทุ่งอย่างรุ่งเพชรแหลมสิงห์ก่อนที่จะถูกรับเลือกมาใส่ในอัลบั้มและคุณทราบหรือไม่ว่าก่อนที่จะใช้เพลงว่าสาวชาวหอบทเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรชาวหอคือชื่อแรกของบทเพลงก่อนที่รุ่งเพชรแหลมสิงห์จะหยิบจับมาร้องและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาวชาวหอนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของครูเพลงลูกทุ่งแห่งทศวรรษผู้ที่อยู่เบื้องหลังบทเพลงที่ครองใจคนไทยทั่วประเทศสลาคุณวุฒิกันต่อหลังจากที่รวมตัวกันทำวงดนตรีเขาลองตะเวนเล่นตามงานต่างๆด้วยความสนุกไปกับเพื่อนๆในวงจนกลายเป็นประสบการณ์ประทับใจที่น่าจดจำไม่รู้ลืมของเขาเลยก็ว่าได้พอดีมันไม่ได้ตั้งเป้าหมายมันก็เลยพูดยากแต่ถ้ามองย้อนหลังไปมันก็ประสบความสำเร็จในการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราคิดแต่มันมีเรื่องน่าขำแล้วก็น่าแบบไม่น่าทำเลยก็มีนะเราไม่น่าดื้อขนาดนั้นก็มีในความรู้สึกเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยสักคนตอนแรกรวมกลุ่มครั้งแรกไม่เป็นสักคนไปเอาไม้ไผ่มามันจะมีเยื่อมันอยู่และเวลาเอามาเป่าเนี่ยแต่สมมติว่าเราทำปากแต่พอมันไปผ่านเยื่อไม้ไผ่มันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนั่นแหละก็ตั้งวงคนนี้ก็เป่าเป็นเสียงนี้คนนี้ก็เป่าเป็นเสียงนี้แล้วครูก็เป็นนักร้องนำก็ไปแสดงในลานกิจกรรมนักศึกษาคนดูเป็นประมาณ 2-300 มันนึกย้อนหลังว่ามันบ้าอะไรของมันคิดถึงว่ายังอายอยู่ยังอายย้อนหลังอยู่หลังจากเรียนจบสลาคุณวุฒิได้สอบรับราชการเข้าเป็นครูตามที่ทางบ้านคาดหวังเอาไว้
และในระหว่างที่เขาเป็นครูอยู่นั้นข่าวดีที่ไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นกับเขาและข่าวนั้นก็คือใบเบิกทางสู่เส้นทางการเป็นนักแต่งเพลงของเขาวันที่รู้ข่าวยังจำได้เลยว่าตัวเองซักผ้าอยู่ข้างบ่อน้ำข้างบ้านพักครูซักผ้าอยู่เพื่อนครูคนหนึ่งอ่ะแกสอนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแกขับรถมายังไม่ถึงเราดีน่าจะห่างจากครูประมาณ50เมตรหรือ100เมตรได้ซ้ำไปแกสาราได้ลงหนังสือพิมพ์สาราได้ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็โอ้ยยังไงอยู่ดีๆเราได้ลงหนังสือพิมพ์ได้ยังไงพอมาอ่านดูท่านได้บอกว่าอาจารย์ลุงเพชรแหลมสิงห์กลับมาอีกรอบกับเพลงใหม่ได้ครูเพลงฝีมือดีจากอุบลราชธานีชื่อสาราคุณวุฒิผลที่กระทบมาถึงเราในด้านบวกก็คือเพื่อนครูแบบเล่าลือมากไม่ใช่เฉพาะตำบลทั้งอำเภอเวลาแนะนำตัวถ้าบอกว่านี่ครูสลาก็ต้องบอกว่าคนแต่งเพลงมันจะมีตรงนี้พ่วงท้ายมาเลยแล้วก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักเหมือนดังโชคชะตาจะเข้าข้างคุณครูมือใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อผลงานของสลาคุณวุฒิได้ไปต้องตาต้องใจกับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างประยูรวงศ์ชื่นติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงไปทำเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างพ่อตาจิ๊กโก้ท่านซื้อเพลงนี้ไปประกอบหนังอาจารย์ลุงเพชรแกก็เลยเขียนจดหมายสมัยก่อนติดต่อกันด้วยจดหมายบอกว่าให้ลงมากรุงเทพเพราะว่ามีคนจะซื้อเพลงนี้ไปประกอบหนังเรื่องพ่อตาจิ๊กโก้ท่านก็ให้ค่าตอบแทนมา 3,000 บาทจากจุดประกายเล็กๆที่สลาคุณวุฒิได้รับนั่นทำให้เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเขียนเพลงและส่งไปตามบริษัทเพลงหลายๆที่อย่างจริงๆจังๆแต่ถึงแม้ว่าไฟของเขาจะแรงสักแค่ไหนผลตอบรับที่เขาได้กลับมาก็ทำให้ท้อใจอยู่เหมือนกันพอเอาข้อจริงส่งไปรอบหลังส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเลยฮะทีนี้อย่าว่าแต่ส่งให้ครูลุงเพชรเลยส่งไปทุกที่ที่รู้ข่าวก็ไม่ผ่านเลยจากปีเหมือนว่าส่งครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับเลือกไปอัดแผ่นเลยใช่ไหมฮะแต่พอหลังจากนั้นมาเหมือนส่งทุกครั้งเดือนละครั้งครั้งละ10เพลงฮะส่งไปตลอดตั้งแต่ปี25เรื่อยมาจนถึงปี27-28ก็ไม่มีที่ไหนรับเลยไม่ผ่านรวมแล้วเนี่ยถ้ามองกลับไปดูผลงานตัวเองในตอนนั้นซึ่งเสียดายว่ามันหายไปนะมันก็ไม่ผ่านจริง ถ้าเราในนามวันนี้ไปตรวจก็ไม่ผ่านด้วยความที่มันอย่างว่ามันที่เราเขียนมาทั้งหมดมันน่าจะเป็นเรื่องของการบังเอิญด้วยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นคุณภาพหรือว่าเป็นวิธีการเขียนที่มันถูกต้องทั้งหมดมันเป็นเรื่องของคิดอะไรได้ก็เขียนโดนก็ถือว่าได้ถ้าไม่โดนก็ไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเพลงหลังๆที่เขียนไปมันไม่โดนมันก็ไม่ได้และไม่ได้นานไรเลยนะฮะจากปี25 26 27 28ไม่ได้เลยสลาคุณวุฒิยังคงส่งบทเพลงที่แต่งไปตามบริษัทเพลงต่างๆมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนฟ้าเปิดทางบทเพลงของเขาได้รับเลือกอีกครั้งและบทเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นเพลงฮิตติดหูคนไทยจนมีการนำเอามาขับร้องใหม่หลายรอบอย่างเพลงจดหมายผิดซองแต่ก่อนมันมีหนังสือราชาเสียงทองอะไรต่างๆที่พูดเกี่ยววงการเป็นครูก็ติดตามรู้ข่าวว่าใครอยากได้เพลงก็ส่งไปหมดมันไม่ผ่านจนไปปี35ถึงปี35นานเลยนะจากปี25ถึง35คือ10ปีเลยนะฮะที่ส่งเพลงไม่ผ่านเลยจะบอกว่าไม่ผ่านเลยก็ไม่ได้ก็จะมีครูสุรินทร์ภาคสิริท่านมาเอาเพลงจดหมายผิดซองซึ่งครูเขียนสอนเด็กเนี่ยไปให้ลูกศิษย์ท่านร้องแต่ก็ไม่ดังรุ่งนครพรอำนาจร้องนั่นไม่ใช่มนต์สิทธิ์นะฮะสองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครบอกพี่หน่อยได้ไหมเธอเขียนถึงใครกันหนอชอบกันในปีพ.ศ. 2535สำหรับสลาคุณวุฒิแล้วเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยก็ว่าได้เนื่องจากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่ของเขาเองและตัวเขาเองก็มีความคิดที่จะเลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นนักแต่งเพลงอีกด้วยประมาณปี35พอดีแม่ป่วยนะแล้วก็แม่ก็เสียปี35ปีนั้นเนี่ยสูญเสียในความรู้สึกหลายอย่างอยู่ก็เลยคิดว่าจะเลิก
คงเลือกเขียนเพลงคงเอาดีทางราชการแล้วก็เลยวางมือทุกอย่างก็เลยเอาเพลงที่มีทั้งหมด8เพลงนี้ลองมาสุดท้ายดูก็มาเดินหาค่ายชัวร์ออดิโอเพราะตอนนั้นอ่านหนังสือราชาเสียงทองว่าชัวร์เขาจะรับซื้อเพลงอะไรเงี้ยก็ลงมาเดินหาค่ายชัวร์ทั้งวันกว่าจะเจอสยามสแควร์เพิ่งรู้ว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยสยามสแควร์เนี่ยบทจะเจอแบบเหมือนเขียนนิยายเลยนะฮะครูยังงงมากเลยเหนื่อยแล้วก็มานั่งอยู่หน้าร้านหนึ่งนั่งว่าเอาไงดีมันจะถึงเวลากลับแล้วไงเพราะว่ามาวันเดียวนะมาเช้าแล้วก็กลับว่าส่งเพลงแล้วก็จะตีรถกลับเลยมันจะถึงเวลามาขึ้นรถ20:00 นที่หมอชิดแล้วมันบ่าย3:00 นแล้วประมาณแถวๆนี้จะกลับอยู่แล้วก็เลยมานั่งรออยู่ร้านหนึ่งเหนื่อยมองไปมองมาร้านชัวร์ไม่ไหนมันเพราะเราดูทุกบล็อกแล้วเลยไอ้สี่เหลี่ยมเดินอยู่ทั้งวันนะปรากฏว่าไอ้ข้างๆครูเนี่ยที่นั่งติดอยู่เอาหลังพิงอยู่เนี่ยมันมีรูปเพลงไอ้อัลบั้มสายันสัญญานะเขาวางอยู่ที่ตู้โชว์นั่งห้องนอนคนจนนี่มีของเอกพจน์วงหน้ามีของสุนารีดูไปเอ้ามีแต่นักร้องชัวร์ออดิโอทั้งนั้นนี่หว่าก็เลยมองไปว่าเอ้าเป็นค่ายชัวร์ออดิโอที่ครูไปนั่งอยู่เหมือนนิยายไหมป้ายเล็กๆเองชัวร์ออดิโอเล็กๆเองไอเราก็จินตนาการว่ามันต้องใหญ่และจำได้ว่าที่ตรงนี้ก่อนจะมานั่งนี่คือเดินผ่านมันไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นชัวร์ออดิโอที่สุดก็เลยเอาเพลงนี้ไปฝากไว้แล้วก็กลับสลาคุณวุฒิกลับมาบ้านพร้อมความคิดที่ว่าผลงานตัวเองไม่น่าจะถูกคัดเลือกมาทำเหมือนเช่นเคยแต่สิ่งที่คิดกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหลังจากนั้นเพลงของเขาถูกคัดเลือกและถูกขับร้องโดยลูกทุ่งหน้าใหม่อย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยประตูความหวังบ้านใหม่ของเขาก็ได้เปิดต้อนรับขึ้นมาทันทีจำไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่ามันมี2เพลงที่ต่อมามนต์สิทธิ์คำสร้อยเลือกไปใช้ในอัลบั้มแรกขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์มันมีอยู่2เพลงคือราคาคนจนกับซึ่งแล้วคำสัญญาจะอยู่ในอัลบั้มขายควายช่วยแม่กว่าจะทราบข่าวคือเกือบปีต่อมานะหรือปีต่อมาได้ซ้ำไปนะครูก็คิดว่าพอส่งงานนั้นจบครูก็กลับไปแล้วก็เป็นครูใหญ่ต่อแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มหนาๆมาอ่านเตรียมจะลุยสอบแล้วก็วางมือแบบอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่อยู่ดีๆคุณเปิ้ลผู้บริหารชัวร์ออดิโอเนี่ยโทรบอกว่าเพลงที่เคยเอามาฝากไว้ที่ชัวร์8เพลงนี้ขายไปหรือยังแล้วแกก็บอกว่าขอซื้อเพลงละ 3,000 ได้ไหมเอาทั้งหมดเลย8เพลงเลย 3,000 โอ้โหดีใจแบบอันนี้ดีใจจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมีค่าตัวและไม่เคยคิดว่าจะได้แล้วก็ได้เป็นเงินก้อนครั้งแรกในชีวิตคำรักคำสัญญามีกฎหมายอาญาตีตราเอามาลงทันจากครูบ้านนอกสู่การเริ่มต้นของการเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพหนทางข้างหน้ากำลังจะนำเขาเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame ช่วงหน้าในช่วงแรกที่สลาคุณวุฒิแต่งเพลงอยู่นั้นคุณทราบหรือไม่ว่าเขาได้แนวทางในการแต่งเพลงมาจากใครเขาได้รับอิทธิพลการแต่งเพลงมาจากศิลปินมากความสามารถอย่างจรัญมโนเพชรที่มักจะใส่ภาษาท้องถิ่นลงไปด้วย
นั่นจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของสลาคุณวุฒินั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของคุณครูหัวใจศิลปินสลาคุณวุฒิกันต่อในช่วงระหว่างที่ผลงานของเขากำลังจะถูกศิลปินหน้าใหม่อย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยเข้าห้องอัดเพื่อทำอัลบั้มแรกอยู่นั้นโอกาสใหม่ของสลาคุณวุฒิก็เข้ามาอีกครั้งกับการแต่งเพลงให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างสิริพรอัมไพพงศ์สิริพรจะทำชุดใหม่อยากให้ครูเขียนกลอนรำให้ครูก็เขียนกลอนรำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไปฝึกเขียนแล้วก็ส่งให้แล้วก็สิริพรก็เอาเพลงหมอลำครูไปอัดในห่วงเวลาใกล้ๆกับมนต์สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยพอมนต์สิทธิ์ตูมที่ขายควายช่วยแม่ใช่ไหมทางสิริพรก็ล้างจานในงานแต่งซึ่งครูแต่งเป็นชื่ออัลบั้มเลยทีนี้อันนี้เป็นเพลงประกอบอันนี้เป็นชื่ออัลบั้มเลยเฮ้ยมันก็เหมือนมันมีจังหวะมันยังไม่ดังเปรี้ยงหรอกแต่มันก็ดีขึ้นอย่างล้างจานของสิริพรก็เป็นกลอนถือว่าดังกลอนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยสลาคุณวุฒิเริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นทีละเล็กละน้อยในหมู่คนดนตรีลูกทุ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับการติดต่อให้เข้ามาแต่งเพลงให้กับศิลปินนักร้องพระเอกลูกทุ่งลิเกหน้าหวานอย่างชัยยามิตรชัยด้วยแรงส่งของจดหมายผิดซองและก็ล้างจานในงานแต่งนี้มันทำให้ผู้จัดการของชัยยามิตรชัยเขาตามหาครูก็เลยได้เขียนเพลงกระทงลงทางจำได้ว่าได้เขียนส่งมาให้ชัยยาส่งสองเนื้อเนื้อแรกกระทงแยกทางเนื้อที่สองกระทงลงทางเขียนคนละแบบเลยคนละทำนองด้วยแต่เขาเลือกเอากระทงลงทางแล้วก็ส่งมาทั้งหมดตอนนั้นเกือบ10กว่าเพลงแต่ผ่านเพลงเดียวเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกดูเหมือนว่าบทเพลงสุดซึ้งอย่างกระทงหลงทางจะทำหน้าที่ได้ดีเกินกว่าที่คิดเพราะหลังจากที่บทเพลงได้ออกสู่ท้องตลาดทางค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ย่านอโศกก็ได้ตามหานักแต่งเพลงคนนี้เพื่อที่จะชักชวนให้เข้ามาทำงานร่วมกันในทันทีตอนจดหมายผิดซองเขาก็เริ่มถามถึงบ้างแล้วล่ะแต่ว่าพอกระทงหลงทางมาเนี่ยทำให้แกรมมี่ตามหาทีนี้หลังจากนั้นมาอยู่แกรมมี่ก็ถือว่าได้เข้าโรงเรียนการเขียนเพลงแล้วก็การสร้างงานแบบมืออาชีพหลังจากที่เข้ามาทำงานในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยทางค่ายต้นสังกัดก็ได้มอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้กับสลาคุณวุฒิในทันทีโดยการยกหน้าที่การแต่งเพลงในอัลบั้มทั้งหมดของไม้พิรมพรให้เขาดูแลก่อนที่เราจะมาถึงแกรมมี่เราก็มีเพลงดังอยู่บ้างแต่ว่าเป็นเพลงดังแบบที่เราไม่รู้เลยว่ามันดังเพราะอะไรทุกอย่างมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนออกมาโดยไม่รู้ไม่มีศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่ก็ได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อคงศักดิ์จันทลุกขาก็ฟังเพลงพ่อเป็นหลักแล้วก็ฟังเพลงครูไพบูลย์ครูชนครูลบแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนครูถือว่าเพลงทุกเพลงที่เราชอบเป็นตำราแล้วก็คนเขียนเพลงนั้นๆเนี่ยเป็นครูเราโดยเรายกย่องในใจเลยก็เอาศาสตร์เรานั้นมาเขียนเพลงให้ไหมทางบริษัทก็ไว้ใจนะท่านก็ให้เกียรติมากไม่นี่ปกติการทำงานแกรมมี่สมัยนั้นนี่ใน10เพลงหนึ่งอัลบั้มเนี่ยแต่ต้องมีนักแต่งประมาณ10คนเลยนะคนละเพลงแต่ด้วยความที่ลูกทุ่งแนวอีสานเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ถนัดเขายังเรียนรู้อยู่พอรู้ว่าครูเขียนหมอลำก็ได้เขียนเพลงลูกทุ่งก็ได้เขาเลยมอบครูเป็นคนแรกที่ได้เขียนเพลงเยอะที่สุดในต่อหนึ่งอัลบั้มในยุคนั้นของแกรมมี่สลาคุณวุฒิถูกมอบหมายให้แต่งเพลงหมอลำป้อนให้กับไม้พิรมพรมาโดยตลอด4ชุดแต่ผลตอบรับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งทางค่ายเพลงได้ตัดสินใจให้ไม้พิรมพรเปลี่ยนแนวมาร้องเพลงลูกทุ่งอีสานทำให้เขาได้มีโอกาสอีกครั้งในอัลบั้มชุดที่5 3 4นี่เป็นหมอลำปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นพรศักดิ์ 200,000 ก็ยังแบบปิดฟ้าด้านหมอลำอยู่ไม้ก็เลยทุกคนก็ลงความเห็นว่าไม่ลองมาร้องลูกทุ่งอีสานดูดีไหมก็เลยชุดที่5กลับมาเป็นลูกทุ่งเลยก็เขียนกันทีนี้ก็เขียนกันหลายคนนะแต่ครูก็ได้เขียนเยอะกว่าเพื่อนอยู่เหมือนเดิม
น่าจะ 3-4 เพลงหรืออะไรประมาณนี้หนึ่งในนั้นก็มียาใจคนจนปรากฏว่าเพลงยาใจคนจนดังแล้วก็กลายเป็นว่าบริษัทก็ว่าอ้าวเจอแล้วเจอเส้นทางแล้วและหลังจากวันนั้นมาครูก็เหมือนว่าเริ่มสอบผ่านวิชาเขียนเพลงเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขียนเพลงมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องยังไงบ้างเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากหลังจากความสำเร็จของบทบาทยาใจคนจนที่ขับร้องโดยไม้พิรมพรสลาคุณวุฒิได้แต่งเพลงลูกทุ่งป้อนให้กับทางต้นสังกัดออกมาอีกหลายเพลงจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับโจทย์สุดหินนั่นก็คือการแต่งเพลงให้กับนักร้องสาวอย่างตั๊กแตนชนลดาครูก็ได้รับโจทย์ในงานของตั๊กแตนครูได้รับโจทย์เรื่องให้เขียนเพลงในนามของสาวที่ไม่สวยแอบรักคนเพื่อนในที่ทำงานแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปมีแฟนในออฟฟิศนั่นแต่มันก็แปลกว่าเวลาผู้ชายคนนี้เจ็บทีไรก็มาหาเขาให้เขาดูแลบ้างให้เขาคุยเป็นเพื่อนบ้างอะไรเยอะแยะหมดแต่เขาก็อยากบอกผู้ชายคนนั้นว่าถ้าเขามีสิทธิ์แค่นี้เขาก็ทำได้ถ้าคุณให้สิทธิ์ฉันแค่นั้นฉันก็ทำได้แค่นี้ก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าถ้าเป็นได้แค่นั้นก็ทำได้แค่นี้ชื่อเพลงนะครั้งแรกนะครับปรากฏว่าทุกคนมาชอบท่อนแยกมันคนที่ไม่ใช่แฟนทำแฟนทุกเรื่องไม่ได้นะฮะมาชอบตรงนี้กันก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากเป็นได้แค่นั้นก็ทำได้แค่นี้มาเป็นไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หลังจากนั้นสลาคุณวุฒิแต่งเพลงให้กับศิลปินอีกหลากหลายคนจนกระทั่งมาวันหนึ่งเขาได้รับโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการเป็นคอมเมนเทเตอร์ให้กับรายการประกวดร้องเพลงต่างๆเขามองว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ว่าได้หลักการที่เป็นแนวทางครูมีอย่างเดียวทุกครั้งที่พูดอยากให้เขาได้แค่นั้นครับอยากให้เขาได้จากเราเท่าที่เราจะให้ได้ในท่วงทำนองที่มิตรภาพที่สุดมีแค่นี้จริงๆอย่างอื่นบางทีคำพูดครูอาจจะไม่ถูกใจหลายคนก็ได้หรือไม่ตรงตามทฤษฎีเลยก็ได้แต่ครูมีความรู้แค่นั้นถ้าเจอเรื่องนี้ครูก็บอกเขาไปตามที่ครูรู้เพราะเวลาพูดไปนี่เราจะได้อะไรหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนดูแต่อยากให้เขาได้เท่าที่เรามีจนถึงตอนนี้สลาคุณวุฒิยังคงแต่งเพลงด้วยความรักและหลงไหลในเสียงดนตรีมาโดยตลอดโดยที่เขาหยิบจับเอาเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงให้คนไทยได้ฟังอยู่เสมอๆในช่วงสุดท้ายเราไปดูกันว่าครูเพลงลูกทุ่งคนนี้จะมีมุมมองยังไงกับวงการเพลงในปัจจุบันคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameจดหมายผิดซองคือบทเพลงที่สลาคุณวุฒิได้ทำการแต่งขึ้นมาและบทเพลงนี้ก็ได้ทำให้ชื่อเสียงของเขาในฐานะนักแต่งเพลงกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและคุณทราบหรือไม่ว่าแรงบันดาลใจของบทเพลงนี้มาจากอะไรThank you.
ในช่วงที่สลาคุณวุฒิเป็นครูอยู่นั้นเขาได้สอนนักเรียนของเขาในเรื่องของการเขียนจดหมายและเพื่อทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเขาจึงได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้นักเรียนของเขาจดจำบทเรียนได้มากขึ้นนั่นเองในปัจจุบันสลาคุณวุฒิมองว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงการทำงานเพลงได้มากขึ้นแต่ในทางกลับกันกลับทำให้ความปราณีตในการทำงานเพลงน้อยลงครูว่าถือว่าเป็นยุคที่ดีก็คือเด็กเข้าถึงเพลงทั้งในนามคนฟังและในนามคนสร้างงานเนี่ยเข้าถึงเพลงได้ง่ายขึ้นและมีพื้นที่ในการแสดงออกง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็พลิกชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อดีส่วนข้อที่เป็นปัญหาก็คือไอ้ความง่ายมันก็เป็นดาบสองคมมันก็ทำให้ทุกคนเททั้งขยะเททั้งของกินลงไปในพื้นที่เดียวกันมันก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในสังคมได้อย่างเช่นหลังๆมาเนี่ยพอรู้ว่า YouTube มีส่วนแบ่งทุกคนก็อยากได้วิวอ่ะกลายเป็นว่าทำเพลงเพื่อยอดวิวก็สรรหาคำถ้าใช้คำเดิมมันก็ใช้กันไปหมดแล้วใช่ไหมใช้เรื่องเดิมก็ใช้ไปหมดแล้วก็ประชันกันในการหาความแปลกอะทีนี้คำแปลกที่เหลือคืออะไรหนึ่งก็คือคำที่มันหยาบเกินไปคำที่มันไม่เคยมีใครเอามาใช้หรือคำที่มันประหลาดที่สุดสร้างจุดเด่นให้เพลงที่สุดมันก็เริ่มประชันกันในลักษณะนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องช่วยกันกลั่นกรองจากการที่ยืนระยะยาวในวงการเพลงลูกทุ่งไทยมาจนถึงตอนนี้สลาคุณวุฒิมองว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกินความคาดฝันของเขาอย่างสิ้นเชิงวงการนี้ได้ทำให้เขามีโอกาสมอบบทเรียนผ่านทางเสียงเพลงให้กับผู้คนได้ฟังวงการเพลงลูกทุ่งกับครูนี่คือณวันนี้นี่เหมือนให้ทั้งชีวิตเพราะว่าสิ่งที่ได้มาวันนี้มันเกินสิ่งที่ครูมันอยู่นอกกรอบความฝันครูทั้งหมดเลยเพราะความฝันครูหยุดอยู่ที่คำว่าได้เป็นครูแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบของครูจนกว่าจะสิ้นลมโดยจิตวิญญาณนะแต่วันนี้เสียงเพลงลูกทุ่งหน่อยทำให้ครูได้เอาความเป็นครูนี่มาอธิบายต่อสังคมและสังคมก็ให้เกียรติฟังครูผ่านบทเพลงลูกทุ่งทั้งในแง่ของการเขียนเพลงแล้วก็การพูดเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยคนไทยเนี่ยในวัยต่างๆอาจจะชอบเพลงหลากหลายมากมายนะเด็กวัยรุ่นอาจจะชอบเพลงสตริงเพลงป๊อปอายุ18 19 20เพลงป๊อปเพลงฝรั่งเต็มแต่ประมาณ30กว่าทุกคนจะชอบเพลงลูกทุ่งมันยืนยันว่าลูกทุ่งคือไทยเพราะฉะนั้นเราต้องรักและดูแลมันแล้วก็ต้องทำมันให้อยู่ในวิถีที่มันเป็นยี่ห้อของคนไทยเราจริงๆและนี่คือเรื่องราวของครูเพลงลูกทุ่งไทยแห่งทศวรรษจากเด็กน้อยผู้เติบโตมาท่ามกลางศิลปะร้องเล่นเต้นรำสู่ความหลงไหลในงานเขียนและบทเพลงชีวิตพลิกผันสู่บทบาทเรือจ้างราชการครูอย่างที่ทางบ้านคาดหวังไว้ก่อนจะกลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินและบทเพลงลูกทุ่งอีกมากมายที่ยังครองใจคนไทยจนถึงทุกวันนี้สลาคุณวุฒิครูเพลงที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณInside Hall of Fame